แม่ช็อกลูกสาวหมู่สองถูกทรชนเพื่อนร่วมชั้นลาดแต้มย่ำยีในห้องน้ำแฉเหยื่อเอื้อคุยโมอวดเพื่อนแม่ช็อกลูกสาวหมู่สองถูกทรชนชายเพื่อนร่วมชั้นลากไปย่ำยีในห้องน้ำโรงแรมแฉเหยื่อเอื้อก่อนเอาไปคุยโมอวดเพื่อนลาดแต้มปวีณาช่วยตำรวจเตรียมส่งดำเนินคดีวันที่2กุมภาพันธ์67ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคลอง7ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแม่พาลูกสาววัย13ปีนักเรียนชั้นหมู่2โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิแจ้งว่าวันที่29มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวถูกเพื่อนนักเรียนชายร่วมชั้นเรียนอายุ14ปีลากไปข่มขืนกระทำชำเราในห้องน้ำชายใกล้สระว่ายน้ำในโรงเรียนจนลูกมีอาการเครียดจัดซึมเศร้าหวาดผวาและถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่กล้าไปโรงเรียนแม่เพิ่งมารู้เรื่องวันที่1กุมภาพันธ์เพราะเห็นพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปก่อนที่ลูกจะเปิดใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแม่กล่าวอีกว่าลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเด็กชายเอกนามสมมุติที่ก่อเหตุเพิ่งย้ายมาเรียนด้วยกันตอนหมู่สองรูปร่างใหญ่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมชอบมั่วสุมกับกลุ่มนักเรียนชายที่ผ่านมามีเพื่อนนักเรียนหญิงหลายคนถูกเด็กชายเอกคุกคามทางเพศและลากเข้าไปในห้องน้ำล่วงละเมิดทางเพศก่อนจะนำเรื่องที่ก่อเหตุไปพูดคุยกันในกลุ่มนักเรียนชายโอ้อวดลาดแต้มกันทำให้นักเรียนหญิงเสียหายก่อนเกิดเหตุเด็กชายเอกเห็นว่าลูกสาวตนรู้เรื่องนี้จึงเรียกไปคุยด้วยแถวสระว่ายน้ำช่วงพักเที่ยงซึ่งบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่ก่อนจะลงมือจับแขนสองข้างของลูกสาวและพยายามลากไปห้องน้ำชายใกล้สระว่ายน้ำลูกสาวพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหวเด็กชายเอกจึงอุ้มลูกสาวเข้าไปให้ห้องนอนให้นั่งตรงชักโครกและข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่จากนั้นจึงปล่อยตัวลูกสาวออกมาและลูกไม่กล้าบอกครูเพราะกลัวและอายมากหลังรับเรื่องนางปวีณาได้ประสานพันตำรวจเอกไพบูลย์แฟร์ศรีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามพรานจังหวัดนครปฐมก่อนจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาพาสองแม่ลูกไปแจ้งความพร้อมตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะนัดสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายขณะเดียวกันนางปวีณาได้ประสานด็อกเตอร์ทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ด็อกเตอร์ตรินก้านดอกไม้ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสพฐเดินทางมาร่วมประชุมรับเรื่องดังกล่าวจากแม่เด็กผู้เสียหายก่อนจะนำเรื่องประสานส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสช.เพื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและหามาตรการป้องกันเหตุต่อไปล่าสุดนางปวีณาได้รับรายงานจากพันตำรวจเอกไพบูลย์ว่าได้ประสานพ่อแม่เด็กชายเอกและพ่อแม่ได้พาลูกชายมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.สามพรานแล้วและจะนำตัวไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวในวันที่3กุมภาพันธ์นี้และทางมูลนิธิปวีณาจะติดตามการช่วยเหลือเด็กหญิงผู้เสียหายร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไปJFA หันชื่ออิโตะพ้นทีมชาติญี่ปุ่นกลางศึกเอเชียนคัพเส้นข่าวเช้าจากกรณีที่จุนยะอิโตะนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดเอเชียนคัพถูกแฉว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาววัย20ปีเมื่อมิถุนายนปีก่อนที่จอโอซาก้าโดยเกมล่าสุดในรอบ16ทีมสุดท้ายฮาจิเมะโมริยาสึตัดสินใจไม่ส่งนักเตะวัย30ปีจากสตาร์ทแรงลงสนามในเกมเอาชนะบาเรน 3-1 แม้จะเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมก็ตามล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์
ซ็อกเกอร์คิงสื่อญี่ปุ่นระบุสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ได้ออกประกาศเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วเกี่ยวกับรายงานที่เกี่ยวพันกับจุนยะอิโตะนั้นสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น JFAเข้าใจดีว่ามีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกรณีนี้เราจำเป็นต้องตอบสนองอย่างระมัดระวังและเมื่อพิจารณาถึงสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของอิโตะแล้ว JFA ตัดสินใจว่าอิโตะจะออกจากทีมตั้งแต่วันนี้เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนซามูไรบูสและอิโตะตลอดมาเราขออภัยที่ทำให้หลายคนกังวลงานเข้านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นโดนแฉล่วงละเมิดสาววัย20ปีก่อนเอเชียนคัพโมริยาสุกุนซือญี่ปุ่นปลื้มทีมคว้าชัยเหนืออินโดนีเซียหวังเก็บคลีนชีทนัดหน้าอันดับโลกช้างศึกทีมชาติไทยขยับขึ้นขนาดไหนหลังปิดฉากเอเชียนคัพรายงานข่าวของชินโชรายสัปดาห์ระบุว่านางสาวเอระบุกับวีคลี่ชินโชว่ารู้จักกับอิโตะในร้านอาหารหนึ่งวันหลังเกมทีมชาติญี่ปุ่นกับเปรูวันที่20มิถุนายน2023และอิโตะซึ่งยิง1ประตูในเกมดังกล่าวได้พาเธอและเพื่อนๆไปกินดื่มกันต่อและรู้สึกตัวอีกทีก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นโดยเธอยืนยันว่าไม่สมยอมในการมีเพศสัมพันธ์และได้เรียกร้องให้อิโตะขอโทษต่อสิ่งที่กระทำกับเธอแต่นักเตะญี่ปุ่นบ่ายเบี่ยงและเสนอเงินเพื่อไม่ให้เธอนำเรื่องนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนจูหลิงแชมป์เก่ายังอยู่ลิ้วรอบรองเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นจูหลิงแชมป์เก่าจากจีนโชว์ฟอร์มแกร่งคู่แข่งจากออสเตรเลียทะลุผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาดในศึกเทนนิสใหญ่ไทยแลนด์โอเพ่น2024 Presented by EA ที่อารีนาหัวหินการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่น่าสนใจจูหลิงนักหัวจีนวัย30ปีแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2023มืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลแร็คเก็ตกับเอรีนาโรดิโอโนวานักเทนนิสวัย34ปีจากออสเตรเลียมืออันดับ101ของโลกสถิติการพบกันระหว่างจูหลิงกับเอรีนาโรดิโอโนวานั้นเคยพบกันมา4ครั้งเป็นทางฝั่งของจูหลิงที่เอาชนะได้ถึง3ครั้งและแพ้ครั้งเดียวโดยครั้งล่าสุดที่พบกันปี2019ในรอบชิงชนะเลิศรายการที่หลิวโจประเทศจีนซึ่งเป็นจูหลิงชนะไป 2-1 เซตสำหรับแมตช์นี้เซตแรกเป็นทางจูหลิงที่รักษามาตรฐานการเล่นในเกมเสิร์ฟของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อน 6-3 เซต2นักหัวจีนยังโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะได้อีก 6-3 ส่งผลให้จูหลิงเอาชนะเอรีนาโรดิโอโนวา2เซตรวดด้วยสกอร์6-3 และ6-3จูหลิงแชมป์เก่าจากจีนทะลุสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามความคาดหมายโดยเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างหวังหยาฟ่านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกหรือเคตี้โวลี่เน็ตนักหวดวัย22ปีจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ125ของโลก